ไทยลีกยังมีการแข่งขันอีกหลายคู่นะคะแต่ว่าในส่วนของนครราชสีมามาสด้าเอกับการท่าเรือน,นั้นยังไม่ฟื้นค่ะเกมนี้กอดคอกันไปเสมอ1ตัวประตูต่อหนึ่งค่ะเกมการแข่งขันที่สนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาค่ะนครราชสีมามาสด้าเอลงสนามมาในชุดสีส้มนะคะรับการมาเยือนของการท่าเรือชุดดําที่ยังมีลุ้นพื้นที่ FC ฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกรอบเพลย์ออฟ แล้วเริ่มเกมมาเพียง2นาทีค่ะคุณผู้ชมโคราชขึ้นนำเร็วนะคะบอลจากไทรอนมงเช็ดมาให้กับจอแดนเมเล่ค่ะหลุดเข้าไปนะคะผู้ชมแล้วก็กดด้วยขวาตุงตาข่ายค่ะเจ้าถิ่นออกนำก่อนเลย1ประตูต่อศูนนะคะเจ้าตัวดีใจแล้วลงไปกองกับพื้นแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวดูภาพช้ากันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะยิงแรงด้วยนะคะนี่ จากนั้นนาที19ค่ะถ้าเรือเกือบตีเสมอได้จากจังหวะที่สุพนันใจหักข้อให้กับซิคิโอซูเรสนะคะล็อกเข้าสายก่อนแปรเน้นแต่ว่าบอลมันไปตรงตัวของพิสารค่ะนี่นะคะแปรเข้าไปจบครึ่งแรกก็เลยยังทําให้นครราชสีมายัางนําอยู่นะคะครึ่งหลังค่ะถ้าเรือมาตีเสมอได้สําเร็จนะคะซิคิโอซูเรสไหลทะลุช่องให้กับบริชิตค่ะที่กดด้วยขวาเน้นแล้วก็เข้าเสาแรกไปนะคะจังหวะนี้เลยค่ะ เสมอกัน1ประตูต่อหนึแล้วนะคะถัดมาสานาทีท่าเรือเกือบขึ้นนำค่ะจากจังหวะยิงไกลสุดสวยของเซริโอซัวเรสนะคะดูแล้วบอลก็ชนคานไปอย่างน่าเสียดายเหมือนกันจากนั้นก็ไม่มีประตูเพิ่มค่ะนะครราชสีมามาสด้าเปิดบ้านแบ่งแต้มกับการท่าเรือไป1ประตูต่อหนึ่งค่ะ